โดยทุกคนเคยคิดอยู่ว่าถ้าหากโลกใบนี้เหลือเจ้าเป็นเพียงผู้หญิงหรือผู้ชายคนเดียวแล้วมันจะเกิดอย่างขึ้นแน่ซึ่งบ่ต้องคิดก็รู้สึกหวาดกลัวทั้งใดแนวหนึ่งแต่เรื่องที่จะนําเสนอนี้ได้กลายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตมันเป็นเรื่องของหญิงสาวญี่ปุ่นที่มีนามว่ากาซุโกฮิกะโดยมีชายญี่ปุ่น32คนกับหญิงสาวญี่ปุ่นคนเดียวถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวในเกาะนี้ในมหาสมุทรแปซิฟิกและจบลงด้วยการที่พวกเขาฆ่ากันเองย้อนเพียงต่อการแย่งปืน2กระบอกกับผู้หญิงอีก1คนจนในที่สุดมีผู้เสียชีวิตถึง13คนและในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของวันตะแค่สภาพทุกคนไปย้อนห้อยเหตุการณ์ยิงสาวติดเกาะกับผู้ชาย32คนเป็นเวลา7ปีส่วนจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่นั้นก็ลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดเรียงข้างด้านล่างเลยจากนั้นเราไปชมฟังพร้อมกันสำหรับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อปี1899มีชาวสเปนได้ขายเกาะอนาตาฮันให้กับชาวเยอรมันคนหนึ่งซึ่งต่อมาเราก็ได้ขายเกาะนี้ให้กับชาวญี่ปุ่นส่วนสาเหตุการขายนั้นย้อนหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้หยุดตีลงจักรพรรดิเยอรมันได้เป็นผู้พ่ายแพ้ในสงครามญี่ปุ่นซึ่งได้อยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรจึงถึงมอบหมายให้ดูแลจัดการอาณานิคมของจักรพรรดิเยอรมันในแถบทะเลแปซิฟิกส่งผลให้ภายหลังได้มีบริษัทต่างๆของจักรพรรดิญี่ปุ่นทยอยไปลงทุนในแถบทะเลแปซิฟิกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเกาะอนาตาฮันสำหรับเกาะอนาตาฮันมีเนื้อที่ 33.91 ตารางกิโลเมตรซึ่งนอนอยู่เทิงเกาะ Northern Marina ในมหาสมุทรแปซิฟิกหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งชาวญี่ปุ่นได้คิดจะปรับปรุงสวนมะพร้าวเทิงเกาะโดยเราสั่งให้กิกุยชิโรฮิกะไปดูแลสวนมะพร้าวและควบคุมคนงานที่เป็นชาวจามาโลหรือชาวพื้นเมืองในเกาะอนาตาฮันจำนวน45คนจากนั้นกิกุยชิโรฮิกะได้มอบหมายให้ซอยซิฮิกะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโดยซอยซิฮิกะได้เดินทางมาเกาะนี้พร้อมกับภรรยากาซุโกฮิกะในวัย18ปีโดยกาซุโกฮิกะเป็นหญิงสาวโอกินาวาเฮดเวียกเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารคาเฟ่และเมื่ออายุ18ปีได้แต่งงานกับชายหนุ่มจากโอกินาวาคนนี้และในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นมีการโซบกันอย่างดุเดือดในซีกโลกตะวันออกแต่เบื้องคือว่าเกาะอนาตาฮันจะไม่ได้ผลกระทบใดๆเลยแม้ว่าจะมีการพบกันระหว่างอเมริกาและญี่ปุ่นโดยในปี1944ซอยซิฮิกะเกิดความเป็นห่วงของน้องสาวที่อยู่ทางเกาะไซปันซึ่งไกลออกไปประมาณ65ไมล์ทะเลเขาจึงขออนุญาตเจ้านายเดินทางไปเยี่ยมน้องสาวพร้อมกับสัญญาว่าจะฟ้าไปฟ้ามาภายในระยะเวลา1เดือนและปล่อยให้เกาะอนาตาฮันยกให้เมียดูแลแทนแต่แล้วสามีของเราก็บ่เคยกลับมาเกาะแห่งนี้อีกเลยหลังจากสามีออกจากเกาะแห่งนี้แล้วจึงยังให้กาซุโกฮิกะต้องอยู่ตามลำพังแล้วต่อมาเราจึงจำเป็นต้องแต่งงานกับกิกุยชิโรฮิกะซึ่งเป็นเจ้านายของผัวเราในช่วงเดือน6ปี1944เงือกฮอบบินจำนวน3ลำได้ถูกเครื่องบินของอเมริกาและทิ้งระเบิดลงมาจนจมลงและเงือกทั้ง3ลำจมอยู่ห่างไกลจากเกาะอนันตาฮันลายยึดให้ฐานญี่ปุ่นกว่า31คนลอยน้ำขึ้นมาถึงเกาะอนันตาฮันทุกคนต้านรับการต้อนรับจากกิกุยชิโรฮิกะชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของเกาะกับภรรยาของเราซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวทั้งเกาะนี้หลังจากที่ทหารญี่ปุ่นได้ขึ้นมาอยู่ทั้งเกาะพวกเขาตั้งดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายด้วยการกินมากไม้ท้องถิ่นพักและสัตว์ต่างๆรวมทั้งการเฮ็ดเหล้าจากน้ำมะพร้าวจนอยู่มาเมื่อหนึ่งในปี1945เครื่องบินที่ระเบิดบีเซาเกาก็ตกลงทั้งเกาะแห่งนี้ผู้คนที่อยู่ทั้งเกาะได้เสียวัตถุจากซากเครื่องบินพวกเขานำไปเฮ็ดหม้อต้มอาหารถ้วยหม้อมีดและที่กำบังหรือจะเป็นเสื้อผ้าจากโฮมซูซิลที่บริษัทแล้วที่สามารถใช้ได้จากซากเครื่องบินในเดือน2ปี1945ชาวบ้านซาวซามโลจากเกาะใกล้เคียงได้รับมอบหมายจากกองทัพอเมริกาให้ไปค้นหาศพนักเครื่องบินจากเครื่องบินที่ระเบิดบีเซาเกาพร้อมกับอพยพคนงานเฮ็ดสวนมะพร้าวแล้วก็ออกจากเกาะหลังจากที่ซาวซามโลกลับมาเพราะเขาได้รายงานกับกองทัพอเมริกาว่ามีค่ายทหารญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางเกาะโดยมีผู้ชาย31คนและผู้หญิง1คนในเดือน8ปี1945จักรพรรดิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามเครื่องบินอเมริกาจึงได้ทิ้งใบปลิวจำนวนมหาศาลเทิงเกาะอนันตาฮันเพื่อแจ้งข่าวว่าสงครามสิ้นสุดลงแล้วแต่ทหารญี่ปุ่นกลับคิดว่านี่เป็นกลอุบายของอเมริกาจึงพร้อมไปสู้รบกันต่อไปซึ่งพวกเขายังมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยังหลงเหลืออยู่พอสมควรเนื่องจากเก็บมาจากซากเครื่องบินที่ระเบิดบีเซาเกาที่ตกลงมาเทิงเกาะนี้ในปี1946ก็ได้เกิดเรื่องหายขึ้นเมื่อกิกุยชิโรฮิกะซึ่งเป็นเจ้าของเกาะเสียชีวิตอย่างปริศนาโด
ดยพบเห็นปืน4กระบอกกับลูกปืน90กว่านัดหลังจากซ่อมแซมแล้วปืนสามารถใช้ได้เพียง2กระบอกจากนั้นกาซุโกฮิกะจึงขึ้นดำรงตำแหน่งแทนสามเมในฐานะผู้นำเทิงเกาะและแม้ว่าราจะเป็นผู้หญิงงดงามหรือโดดเด่นอย่างแต่ลาก็ยังเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่อยู่เทิงเกาะแห่งนี้จึงกลายเป็นที่หลงใหลและปรารถนาของทหารญี่ปุ่นอีกหลายคนลาจึงมีค่ายิ่งกว่าพวกอาวุธของทหารอเมริกาเซเอโดยต่อมาผู้กองอิซิดะซึ่งมียอดสูงสุดในบรรดาทหารญี่ปุ่นจึงตัดสินใจยุติการสิ่งดีสิ่งเด่นของเหล่าผู้ชายด้วยการให้กาซุโกฮิกะแต่งงานกับทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งแต่แล้วสามีใหม่ของเรากับจมน้ำตายแบบหูสาเหตุหลังจากที่เพิ่งแต่งงานกับลาโบโดนดังนั้นคาซุโกฮิกะจึงมีสามีใหม่เอบนหอยกว่า4คนเลยทีเดียวย้อนสามีของเราแต่ละคนตั้งตาจากสาเหตุการแก้แค้นกันยังบากระนำทั้งพวกผู้ชายที่มีสัตยาทางเพศที่อยากจะเป็นจ่าฝูงในเทิงกอน้อยแห่งนี้ยังให้มีการฆ่ากันตายรวมทั้งหมด11คนบนทัพรวมสามีคนตะเบ็ดที่จมน้ำตายแบบมูสาเหตุมีศพทหารญี่ปุ่นรายหนึ่งได้ถูกแทงถึง13แผลย้อนเหตุการณ์หนึ่งห่วงในการเปิดศึกยันแย่งนางโดยในเดือน7ปี1950ทหารญี่ปุ่นที่เหลืออยู่เลยคิดขึ้นมาว่ากาซุโกฮิกะคือต้นเหตุเรื่องโซ่หายที่ผ่านมาทั้งหมดนี้จึงตกลงกันว่าจะฆ่าเล่าทิมเสือเพื่อจบเรื่องจบเล่าทั้งหมดแต่แล้วก็มีทหารคนหนึ่งได้แอบมากระซิบบอกนางยันให้นางลบหนีไปลิโตอยู่ในโซนเลือกของกอแต่หลังจากลาทิเลเซียงตัวอยู่บอฮอดอาทิตย์ลาก็ได้กลับไปญี่ปุ่นเนื่องจากเราได้โบกทุ่งของความช่วยเหลือจากเครื่องโฮมอเมริกาที่ลาตะเวนกวดการในบริเวณหมู่เกาะนอร์เทิร์นมารีน่าย้อนมีฐานทัพอเมริกาตั้งอยู่ทางเกาะควางซึ่งอยู่บกไกปานใดเมื่อฮอดญี่ปุ่นแล้วกาซุโกฮิกะได้เดินทางท่องเที่ยวไปตามเมืองต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่รอดตายกับมาใดแล้วเราก็เที่ยวบอกเรื่องราวของเราที่ได้เป็นราชินีเทิงเกาะอนาตาฮันแต่แล้วต่อมาเรื่องราวของเราก็เริ่มจะจางลงและบ่มีอย่างแปลกประหลาดพิสดารอีกต่อไปดังนั้นเราจึงกลับไปบ้านเกิดที่โอกินาว่าแล้วเราก็ได้พบกับโชซิฮิกะผัวคนที่หนึ่งของเราโดยเราคิดว่าสามีเก่าของเราเสียชีวิตไปแล้วย้อนอาจจะถึกภัยสงครามและเด็กก็ตามทั้งสองจึงหวนกลับมาแต่งงานกันฮอบไม่ในตอนนั้นกาซุโกฮิกะอยู่ในวัย34ปีหลังจากนั้นเรื่องราวคร่าวๆของเราก็ค่อยๆเลื่อนหายไปกาซุโกฮิกะเริ่มกลายเป็นคนที่ไม่มีชื่อลือนามกาซุโกฮิกะจึงได้มีการจัดตั้งละครเวทีเกี่ยวกับเรื่องเทิงเกาะอนาตาฮันนำแสดงโดยตัวเรานั่นเองแต่แล้วละครเวทีดังกล่าวกับบ่ประสบผลสำเร็จจึงให้เราต้องพันตัวไปเป็นสาวนักเต้นระบำลาเพื่อนหาน้อยๆและใส่ชีวิตอย่างเรียบง่ายหลังจากที่แต่งงานกับสามีอีกครั้งเพียงไม่ถึง10ปีสามีของเราก็เสียชีวิตลงส่วนตัวเราเองก็ได้เสียชีวิตลงเหมือนกันเนื่องจากอาการเนื้องอกในสมองเมื่อปี1974โดยวัยเพียง49ปีแล้วทีมของเราดังกล่าวให้กลายเป็นตำนานเล่าขานต่อไปสำหรับเรื่องเล่าของกาซุโกฮิกะกับทหารญี่ปุ่นมีการเฮเมียงบอกเล่าในหนังสือและภาพยนตร์หลายครั้งภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยโจเซฟ วอน สโตรมเบิร์กซึ่งได้บรรยายภาพที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจของ Queen of Anatahan คล้ายกับเป็นการเย้ายวนและเจ้าเล่ห์กลนิโคโลมาเชียวิลลี่ที่พวกทหารญี่ปุ่นตั้งหูบล้อมตัวเราเพราะต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเราโดยเราจึงตกอยู่ในสภาพเหยื่อผู้ข้อให้ที่อับจุดทุกหนทางและต้องดิ้นรนสู้ตายเพื่อจะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างรวดเร็วแต่เรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นกับราชินีอนาตาฮันคงจะมีเพียงเราเท่านั้นที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดและอาจจะมีพวกทหารญี่ปุ่นที่เคยอยู่ห้องกับเราเป็นเวลาหลายปีและนี่คือหญิงสาวติดเกาะกับผู้ชาย32คนเป็นเวลา7ปีเรื่องราวประสบการณ์ของนางยังคงเป็นบทเรียนให้ชาวโลกว่าสัญชาตญาณของมนุษย์ทั้งเกาะ32คนและอะดรีนาลีนที่ต้องการผู้หญิงทั้งเกาะเป็นเวลาโดนนานซึ่งหากใครบ่เคยเจอกับตนเองก็บ่มีวันเข้าใจว่ามันโหดหู่ซ้ำใดโดยฟังเบิ่งแล้วต้องยอมรับเลยว่ามันค่อนข้างงนหายหลายแล้วทุกคนเดเมื่อเจอกับสถานการณ์แบบนี้แล้วท่านจะเฮ็ดแนวใดเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกันก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมากินทิ้งช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวอย่างแน่นั้นก็ลืมฝากรูปมิตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกูเรียงข้างด้านล่างวิดีโอเลยเพื่อจะพัดคลิปใหม่ช่องของไม้ตะแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี